The graph ตรงๆเลยครับการรับสินบนผมไม่ได้พูดลอยๆครับวันนี้ผมจะปมาเปิดหลักฐานว่าสวยรถบรรทุกมันมีอยู่จริงหลักฐานชุดนี้มีพลเมืองดีส่งมาให้ผมโดยภาพแรกที่ผมจะเปิดให้นำประธานดูคือภาพซองจดหมายที่มีโลโก้และชื่อของบริษัทรับจ้างขนส่งวัตถุอันตรายระบุชัดเจนแต่ผมขอเซ็นเซอร์ชื่อบริษัทนะครับโดยที่หน้าซองเขียนว่าจราจรกลางสอนอท่าเรือ ทางด่วนสองงามวงวานสอนอพระขนงสอนอทางด่วนหนึ่งมันคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากชื่อสถานีตำรวจส่วนในซองจะเป็นอะไรท่านประธานพอจะเดาออกได้ไหมครับหลักฐานต่อมาครับเป็นใบแสดงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆของบริษัทดังกล่าวที่เขียนคำอธิบายระบุไว้ว่าค่าเคลียร์เส้นทางจราจรพร้อมทั้งจำนวนเงินอย่างชัดเจนมีการเซ็นอนุมัติด้วยนะครับทำกันอย่างเป็นระบบ ถ้าสังเกตดีๆในวงเล็บจะเขียนว่าสำนักงานใหญ่ผมได้ใครหารือกับผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยประเด็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแต่กลับได้ข้อมูลมาว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ว่านี้เป็นการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟยังไงต้องฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้เข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านจดจำตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับ SMK PPD SRC และตัวอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเอกสารฉบรับนี้ตัวเล็กมากแจกแจงถึงค่าเคลียร์เส้นทางประจำเดือนของแต่ละหน่วยงานระบุไว้อย่างชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับมันตัวเล็กมากเลยระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งชื่อสถานีตำรวจชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์ทโทรศัพท์จำนวนเงินและเลขที่บัญชีถ้าไล่ดูทีละช่องตั้งแต่แรกนะครับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ CNT เมื่อสักครู่นี้ย่อม,มาจากช่องนอนซีแล้วถ้าไล่ลงไปต่อ SMK คือสมุทรสาคร PPD พระประแดง SRC สีราชา SRB สระบ,บุรียาวไปถึง LMP ลำปางเฮ้ย mm hmm. hey! นี่มันจ่ายสวย,ยทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยท่านประธานท่านประธานลองดูครับถ้าข้างล่างนะครับถ้าท่านประธานเห็นมีไปถึงพิษณุโลกบ้านท่านประธานด้วยครับท่ระธานครับ หลักฐานที่อยู่ในซองๆนี้เป็นหลักฐานที่เปิดชื่อหมดทุกอย่างไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทางนั้นผมขอฝากท่านประธานไปยังท่านนายกานนรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่ารอจนกระทั่งประวัติศาสตร์ต้องสำรอยเลยครับอย่าปล่อยให้เศษเงินเพียงเล็กน้อยมาทำให้เกิดความสูญเสียที่ใหญ่หลวงอย่าปล่อยให้การทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นเหตุให้ประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาเลยแต่ในที่สุดถึงแม้ท่านนายกจะไม่ดำเนินการใดๆหลังจากนี้ประชาชนทุกคนจะตระหนักและรับรู้ได้ว่าภาพที่พวกเขาเคยเห็นจนชินตานั้นไม่ใช่เรื่องปกติของสังคมแต่เป็นการละเมิดกฎหมายและมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำเช่นนั้นและผมขอร้องเลยนะครับ อย่าหยุดแค่จัดการกับผู้กระทำความผิดเล็กๆน้อยๆหรือแค่ประซิวประส้อยแต่ควรขยายการดำเนินการให้ไปถึงต้นตอของปัญหานอกจากนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือในการหาต้นตอของปัญหานั้นขอบคุณครับท่านประธาน